สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกครับแล้วก็แหม่มถนัดดอกเหมือนเคยวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตลาดไทยใช่วันนี้ใจไม่ถึงอย่าดูทำไมอ่ะใจไม่ถึงอย่าดูอีกแล้วแมวอาหารป่าโซนสัตว์เลี้ยงเห็นไหมฮะในตลาดไทยเนี่ยเขาจะมีหลายโซนตลาดผลไม้ตลาดนู่นตลาดนี่ตลาดสัตว์เลี้ยงแมวอาหารป่าขายเป็นตัวจริงอ่ะเฮ้ยพี่ทำได้ใจไม่ถึงอย่าดูผมขอเตือนนะฮะใครใจไม่ถึงปิดไปเลยปิดไปเลยฮะปิดคลิปนี้ไปเลยเขาขายแมวเหรอขายเป็นตัวตลาดสัตว์เลี้ยงเห็นไหมครับขายเป็นตัวใจไม่ถึงอย่าดูปิดเลยฮะปิดเลยใจไม่ถึงปิดเดี๋ยวนี้ไปรอที่รถได้ไหมอ่ะมาแล้วก็ต้องแดกค่ะไม่ได้เป็นเมียหม่อมต้องแดกได้ทุกอย่างพี่แล้วจะมีคนเขาดราม่าเขาแท็กกรมแท็กทรัพยากรหรือแท็กสัตว์เลี้ยงอะไรหรือเปล่าปิดเลยฮะโลกสวยปิดเลยครับโลกสวยปิดปิดเดี๋ยวนี้ปิดหนูไม่โลกสวยหนูไม่อยากกินอะไรก้าวชีวิตอะไรพาไปเลยแล้วกันแมวอาหารป่าตลาดไทยโซนสัตว์เลี้ยงตลาดสัตว์เลี้ยงไปไม่ไปอ่ะไปไปเถอะพี่จะกินปอเซียเลยเหรอเออไปเถอะนะเขาขายเป็นตัวเออเอาถึงแล้วทำไมไม่กินไม่กินอะไรมามาพี่มามันก้าวชีวิตเลยมานี่มานี่มันจะเป็นเนรมันจะบาดตับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่เจ้าของร้านครับเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เขาทำให้ดูเป็นเอาเป็นเลยครับใจไม่ถึงอย่าดูนะครับเตือนก่อนใจไม่ถึงอย่าดูของสดของแท้เออพี่เลี้ยงเหรอไม่หรอกซื้อมาขายไปหรอเออซื้อมาซื้อมานี่ตลาดสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยเอออ้าวไปซื้อจากตลาดไทยเออตลาดไทยมีขายทุกอย่างมีทุกอย่างว่าอะไรเออจะเอาอะไรจะเอาอะไรเออไปทำกันเลยเอาเป็นๆนะครับเน้นเลยเป็นๆใจไม่ถึงอย่าดูนะฮะอย่าดูนะครับไปเข้าไปนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาไหลตลกอะไรตลกอะไรอะไรอะไรในแมวอะไรแมวอะไรอ้าวพี่บอกแมวอาหารป่าก็นี่ไงเจ้าของชื่อแมวพี่แมวเนี่ยเออพี่แมวเปิดร้านอาหารป่าอ้าวทำไมผิดตรงไหนอ่ะฮะอยากกินเหรอเดี๋ยวนี่มีกบด้วยนี่ดูปลาไหลนี่ก่อนฮะตลอดเลยนี่ปลาไหลปลาไหลแล้วก็นี่กบฮะเฮ้ยกล้าจับเลยเฮียเฮียเฮ้ยทำไมกล้าจับอ่ะหลอกกันทำไรเราหลอกกันไรก็นี่ไงพี่แมวเจ้าของเจ้าของร้านอาหารป่านี่ขายเป็นโลขายเป็นตัวก็ขายเป็นตัวขายยกตัวจริงใช่ไหมฮะพี่แมวพี่แมวเนี่ยเปิดร้านมา27ปีแล้วแล้วก็ขายอาหารป่ามาเนี่ยแถวย่านเนี่ยตลาดไทยเนี่ยรู้จักหมดเจ้าของทำเองเจ้าของทำเองพี่แกทำเองทำเองหมดนี่ดูทำตั้งแต่สดๆเป็นๆขายยกตัวมาดูในกระทะนี่นี่ปลาแรดฮะแรดใหญ่มากโคตรแรดเลยแรดชิบหายหลบหลบหลบเดี๋ยวกลับให้ดูโอ้ใหญ่ไหมล่ะกระทะนี่ก็ต้องใหญ่บึ๊บๆเลยนี่ฮะเวลามาร้านพี่แมวนี่ต้องขายยกตัวเท่านั้นนะฮะไม่มีขายเป็นจานนะต้องยกตัวใหญ่อย่างนี้4โลก็ต้องซื้อ4โลทั้งตัวทุกอย่างยกตัวหมดพี่แกงตำเองแล้วเนี่ยพี่ผัดกะเพรานี่โขกใหม่ๆเลยนี่พี่แกงก็ตำเองนี่โขกคือสดๆใหม่ๆแล้วก็นี่พี่แกงนี่ตำเองโขกใหม่ๆเลยอันนี้คือพริกแกงที่ตำไว้แล้วนี่แกงเผ็ดเอามาผัดเอามาผัดเผ็ดผัดเผ็ดแต่ตำทุกวันอ๋อตำใหม่ทุกวันทุกวันนี่โอ้โหมีทั้งพริกแกงแล้วก็พริกสดร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่อยู่ในที่คนหมู่คนที่เขาชอบอาหารป่าเขาจะรู้จักกันใช่ไหมพี่แมว
27ปีนี่ไม่ธรรมดานะ27ปี27ปีขายอยู่หลังมอราชภัฏวลัยลงกรณ์มา23ปีโอ้โหแล้วก็มาอยู่นี่อ้าวเดี๋ยวเรารอไปแดกกันดูเดี๋ยวรอให้พี่เขาทำให้ดูเลยละเอ้ยอันนี้อะไรฮะอันนี้ผักบุ้งเอาแต่ยอดบุ้งไฟแดงผักบุ้งนาบุ้งนาเอาแต่ยอดอย่างเดียวผักไฟแดงโอ้โหเอ๊ะที่นี่มีอะไรนะอะไรเมียน้อยนะซี่โครงเมียน้อยซี่โครงเมียน้อยด้วยเนี่ยสรรหาอะไรที่มันเนี่ยอะไรอ่ะก็มันเป็นอะไรเขาเรียกมันยังไงเออมันจะต้องเลี่ยงต้องเบี่ยงมันจะแวะนิดนึงก็เปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็พาไปกินข้าวไปนั่งรอไปนั่งรอไปเดี๋ยวเข้าครัวไปนั่งเข้าครัวเข้าครัวนี่ก็เป็นลูกชายของพี่แมวครับอันนี้เป็นทายาทสืบตระกูลอาหารปลาละใช่ครับนี่ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาน้ำเงินครับปลาน้ำเงินกับปลาอันนี้ปลากดเหลืองแม่น้ำครับปลากดเหลืองแม่น้ำครับแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับแล้วปลาน้ำเงินนี่แม่น้ำเหมือนกันใช่ครับปลาน้ำจืดใช่ครับทำไมที่ร้านขายยกตัวอย่างนี้เลยปะคือยกตัวหมดเลยครับทุกอย่างยกตัวหมดครับผมถ้าปลาเป็นตัวก็ยกตัวกบเป็นตัวยกตัวครับโอ้โหคือตามน้ำหนักด้วยใช่ครับน้ำหนักก็จะมีแต่ละตัวน้ำหนักจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะมาสั่งอะไรเนี่ยก็ขายครึ่งตัวขายไหมไม่ขายครับไม่ขายจะสั่งอะไรก็ต้องดูด้วยมาเยอะๆหน่อยครับนะปกติลูกค้ามาเยอะไหมมีโต๊ะหนึ่งมาทั้ง 4-5 คนแน่นอนใช่ๆลูกค้าส่วนมากสั่ง5อย่างเนี่ยบอกเลยว่าคุณก็แดกปลาไป5ตัวที่นี่ถามว่าแพงป่ะสมราคานะผมว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยตัวขายยกตัวเนี่ยทำอะไรกินก่อนถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้จะมีต้มยำผัดฉ่าผัดฉ่าซูชิทำได้3อย่างเลยเหรอตัวเดียวเราทำอย่างเดียวครับตัวเดียวอย่างเดียวด้วยเป็นไงตัวเดียวยินดีเปล่าก็ตัวนึงก็เราขายอยู่ประมาณ320บาทครับ320เฮ้ยก็ไม่แพงนะทั้งตัวขนาดนี้ครับโอ้แล้วอันนี้ปลาน้ำเงินอันนี้ปลาน้ำเงินทำอะไรทำเงินก็น้ำเงินก็จะมีปลาน้ำเงินก็จะมีทอดน้ำปลาครับมีทอดน้ำปลามีต้มยำมีซูชิแล้วอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ฮะอย่างนี้ตัวละ1,200บาทครับนี่รวมทำแล้วรวมทำแล้วครับงั้นผมเอาปลาเนี่ยปลากดเหลืองครับต้มยำครับผมแล้วก็นี่ทำอะไรดีราดพริกด้วยราดพริกก็ได้ครับเออเอาราดพริกปลาน้ำเงินราดพริกครับมาวันนี้จัดเต็ม แดกเป็นตัวแมวอาหารปลาเอ้ยเจ๋งว่าโอ้โหคือไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจคือจริงๆเขาสั่งแค่ไม่กี่อย่างเองแต่ดูเอาละกันปลาเนี่ยมันแต่ละจานนี่มันใหญ่แค่ไหนอันนี้คือโคตรแรดอ่ะอันนี้มึงมีผัวตั้งแต่อายุ14อ่ะปลาหมายถึงปลาโคตรแรดใหญ่ใช่ไหมมันใหญ่มากแล้วนี่ก็เป็นนี่ฮะกบโอ้โหสองตัวใหญ่ๆเงี้ยทายสิเท่าไหร่หลายร้อยนะ200กว่าบาทเนี่ย200ไม่เกิน240แล้วแต่ว่าขนาดมันจะน้ำหนักแค่ไหนเดี๋ยวเนี่ยเขาใช้2ตัว1จานเนี่ยโคตรใหญ่อะนี่กบภูเขาหรือไงกบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็นี่เป็นปลาไหล1ตัวอันนี้ก็300บาทโอ้โหคือตัวนึงอะเขาบอกแล้วของที่นี่นี่ยกตัวหมดนี่ผักบุ้งนาเขาเนี่ย120บาทก็ไม่ต้องพูดถึงอะมันขนาดมันเป็นยังไงก็ดูเอาแล้วกันนี่แดกข้าวเลยเนี่ยสมัยก่อนตอนอยู่วัดก็อย่างนี้แหละเป็นหม้อเลยเออใส่กันไปให้ยับไม่ต้องเยอะดีกว่าแดกกลับหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่สั่งเผื่อทีมงานไว้ด้วยนะครับเผื่อทีมงานไว้ด้วยว่าทีมงานหม่อมวันนี้มา5คนจริงๆสั่งแค่เนี่ยนะ 5-6 อย่างแต่ดูแล้วนี่ไม่น่าจะพอตั้งโต๊ะมันโต๊ะเล็กไปป่ะแต่ไม่ใช่หรอกจานมันใหญ่โอ้โหจะเริ่มจากอะไรก่อนล่ะหนูอะไรก่อนดีปลาอ๋อปลาปลามาอายุ15เดี๋ยวมาเป็นสาวลำวงชัดๆๆนี่โอ้โหปลาโคตรแรดอ้าวจัดก่อนเลยแล้วก็กระเทียมเนี่ยฮะให้มาแบบอันนี้ตัวละ700บาทค่ะโอ้โหใหญ่มากเลยโอ้ยบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยแดกปลาไซส์ขนาดนี้มาก่อนคือต้องบอกเลยว่ามาร้านนี้นี่คุณต้องเตรียมใจนะพาเพื่อนมาหลายคนหน่อยมาคนเดียวนี่โอ้โหก็ไม่รู้จะสั่งอะไรก็เขาไม่ขายด้วยเขาขายเป็นตัวยกตัว
ไปน้ำปลาน้ำปลาพริกหน่อยก็ปลื้มละเนี่ยเขามีผสมเครื่องปรุงไว้ในกระเทียมด้วยมันก็เลยมีรสชาติกรอบกรอบด้วยแล้วก็มีรสชาติด้วยอันนี้ก็ลองปลาไหลดูนะปลาไหลแดกหมดทุกอย่างทีแรกอยากแดกแมวสิท่าเดินตามมาเชียวไม่ใช่เลยหยอกหยอกหลอกตลอดเลยอ่ะไม่หลอกว่าเธอจะหลงเหรอเผ็ดนะเนี่ยนี่รสจัดรสจัดเลยนะฮะรสจัดเลยหม้อครบกระเพรากบให้เมียก่อนขอบคุณค่ะก็ผมเป็นๆน่ะที่นี่นี่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นร้านที่กล้าขายราคานี้ในย่านนี้ผมก็ถือว่าเป็นร้านที่ใจถึงคือต้องมีคนติดใจจริงๆไม่งั้นอยู่ไม่ได้27ปีแล้วก็ขายราคานี้นี่ถามว่าแพงไหมมันไม่ได้แพงเลยเทียบกับปริมาณและคุณภาพเนี่ยไม่แพงเลยยังไม่หมดนะสั่งอะไรอีกอ่ะก็เดี๋ยวมีปลาน้ำเงินสับปะรดเหลืองเหลือสองอย่างกินหมดแล้วไงอ่ะอันนี้โดนซะด้วยสิโดนซะด้วยสิคือรสชาตินี่แบบกระเพราแบบมีพริกไทยอ่อนเนี่ยร้อนแรงแรงร้อนร้อนร้อนต่อกันไปหมื่นหมื่นหมื่นปลาเล่นไห้นี่ปลาเค็มแตกปลาเค็มแตกอะอะไรอะอะไรเยอะเถอะร้องอะไรนี่เคยฟังเหรอรู้จักอัมพลลำพูนไหมอันนั้นรู้จักหมื่นปลาเล่นไห้ไงลองผักบุ้งดูผักบุ้งเขาบอกเป็นผักบุ้งนาแล้วก็ใช้เฉพาะยอดมันโหอันนี้นี่มาแบบมาเป็นสวนเลยป่ะเนี่ยเยอะมาก120บาทผักบุ้งอร่อยด้วยโอ้ยเนี่ยเผ็ดแล้วมาตบด้วยผักบุ้งผักบุ้งไงอะไรเผ็ดนี่กบรวมพริกเลยพริกกับพริกไฮปลาโคตรแลบเลยเนื้อเยอะมากดูเลยตัวนี้4กิโลเต็มจานแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเรากินยังไม่หมดฝั่งเลยเอาหล่นเอ้ยโอ้โหกระเทียมเขาก็ให้เยอะเราก็ชอบกินกระเทียมเขาบอกกินแล้วมันช่วยเพิ่มอารมณ์ได้อะไรคือเรื่องอะไรคะป้าเดี๋ยวพูดก็จะว่ามามาอะไรมาอะไรทำไมหนูดูถูกพี่ยังเลยเดี๋ยวทำไมว่าหนูดูถูกอ่ะหนูพูดอะไรยังกินข้าวอย่าพูดอะไรอคติกับคนอื่นตลอดอคติกับหนูตรงไหนเนี่ยมีความสุขเลยตัวอาหารที่นั่งแบบผักบุ้งก็อร่อยนะลองเลยเดี๋ยวรออีกสองอย่างปลาน้ำเงินแต่นี่มันปลาแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวผัดกะเพรากบนี่ก็ใช้ได้เลยร้อนแรงแรงร้อน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 หมื่นปลาเล่นไห้พี่มีความสามารถนะทำไมคะทำไมสามารถร้องเพลงของคนอื่นให้เป็นเพลงตัวเองได้
อันนี้ชมใช่ไหมใช่ถ้าคนอื่นร้องยังพอนึกออกนะว่าเป็นเพลงของใครแต่พอพี่ร้องปุ๊บนึกไม่ออกพี่ร้องเพลงอะไรคิดไม่ออกเลยว่าถ้ามาสองคนเนี่ยเราจะสั่งอะไรดีสั่งปลาแรดก็แดกไม่หมดสั่งกบก็แต่สั่งตัวเดียวเขาน่าจะขายปลาหลายปลาอื่นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้อ่ะสั่งทุกอย่างเขามีป้ายบอกอยู่นะครับป้ายราคาว่าแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงมีราคาให้ดูคร่าวๆอยู่ที่ป้ายบุ้งเหรอเดี๋ยวรอกินอันอื่นอีกยังไม่หมดใช่หรอยังเหลืออีกสองอย่างโอ้ยนัวได้ดีมากยิ่งกว่านัวพิตตี้อะไรอ่ะยิ่งกว่านวงคิตตี้อีกรู้จักคิตตี้ไหมชอบตุ๊กตาไงตุ๊กตาอะไรตาหน้ารถคิตตี้อ่ะแมวอ่ะคิตตี้คือแมวอ่ะเดี๋ยวนี้นี่เพ้อใหญ่เลยนะอะไรไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพ้ออะไรอ่ะก็แมวไงแมวอาหารป่าก็ต้องคิตตี้ดิคิตตี้ใช่แมวป่ะใช่นี่เออมาญี่ปุ่นใช่นั่นแหละใช่มาญี่ปุ่นก็น่ารักดีเอาเดี๋ยวตักปลาให้ดีกว่าพอแล้วโอ้ทำไมอ่ะเต็มจานเลยรอปลาอะไรนะปลาน้ำเงินกับปลากดเหลืองปลาน้ำเงินเงินเข้มเงินจางอะไรนี่จะเล่นมุกเหรอเงินเข้มน้ำเงินจางเดี๋ยวรอยสองอย่างครับนี่ปลากดเหลืองปลากดปรากฏว่าอ้าวนี่มุกเหรอเห็นก็ชอบพูดกันอ๋อปรากฏว่าอยากเล่นบ้างปรากฏเหลืองนี่คือหม้อนี้ก็คือทั้งตัวเลยนะระวังร้อนค่ะหม้อนี้มันตูดมันลึกอะเมื่อกี้สกู๊ตที่เราเห็นอยู่ที่เขาเอามาจากที่เขาไปซื้อมาก็ตัวใหญ่อยู่นะตัวเขื่องเขาเรียกตัวเขื่องแล้วเขาเอามาสับนะครับนี่เราก็ซัดเป็นต้มยำปลากดเหลืองเนื้อก็รอบหม้อเลยเยอะแยะไปหมดนี่ใส่ถุงกลับบ้านได้มันเยอะจริงๆนะหลายส่วนเลยทั้งส่วนหัวส่วนหางอะไรมันก็อยู่ในนี้อ้าวแดกกันเองเลยลองซดน้ำซุปดูก่อนเฮ้ยน้ำต้มยำระวังสำลักนะคะสำลักอะไรสำลักสำลักลักเป็นไงยักหน้าเปรี้ยวไงผมชอบรสชาติเขาก็มีเผ็ดมีเปรี้ยวปรากฏเนี่ยต้องกินเนื้อมันเนี่ยเรียกว่ามันเยอะขึ้นชื่อว่ามันเดี๋ยวต้องลองคือต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยอาหารที่นี่เนี่ยแรกเนี่ยกินเนี่ยนึกว่าจะเผ็ดหนักแต่ก็พอกินไปก็ไม่หนักมากคือเบามีหนักกลางไม่ถึงก็รสจัดแบบแดกไม่ได้บางร้านนี่แดกไม่ได้เลยเผ็ดมากเผ็ดอย่างเดียวเผ็ดจนขมแต่ที่นี่นี่เขาก็ลดแบบไม่จัดมากอ่ะแต่ก็จัดอ่ะจัดแบบกินได้ไงเออแปลว่าเน้นอาหารจานใหญ่จานตัวเป็นไซส์ปลาตัวหมดเลยเดี๋ยวมีอีกอย่างนึงหนูต้องอยากลองแน่นอนอะไรเอ่ยปลาน้ำเงินราดพริกตัวละ 1,200 บาทโอ้ไอ้นี่300กว่าธรรมดาเดี๋ยวดูนี่ปลาน้ำเงินไซส์ใหญ่ฮะราดพริกเลยทอดเรือเขามีกระทะใหญ่
พ่อลงมาก็พ่อทั้งตัวรอแดกทดน้ำซุปไปก่อนให้น้ำต้มยำต้มยำใส่ใบกะเพราด้วยพริกแห้งด้วยขอซดแบบญี่ปุ่นหน่อยเหมือนราเมงเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวสำลักไม่แกล้งกันล่ะอยู่ด้วยกันนะแหมรักดอกหยอกเล่นจ้ะเดี๋ยวกินให้หมดด้วยนะโอ้โหทำไมอ่ะสำลักเองโอ้โหนี่ฮะอะไรคะวันวันนี่ถือแต่หม้อนะพี่ก็พี่เป็นคนหน้าหม้อค่ะหม้อข้าวนะคะอย่าคิดไกลจะบอกว่านี่รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ปลาน้ำเงินมาแล้วปลาน้ำเงินนี่เป็นปลาแม่น้ำในตระกูลปลาที่หายากเหมือนกันนะนี่ที่เห็นเนี่ยที่อาหารที่เหลือนี่แดกไม่หมดนะครับเดี๋ยวทีมงานเข้าไปตั้งแดกกันตรงนู้นแต่ตอนนี้เราเคลียร์โต๊ะก่อนไม่งั้นถ้าวางหมดนี่น้ำใสไม่เหลือขอบคุณค่ะไม่เหลือนี่คือ6หมดอดแดกนี่ใส่ใบกะเพราด้วยหนูใบโหระพาเออโหระพาโหระพาแหมเรียกผิดแค่นี้ต้องทำดุด้วยนี่ต้องเอาพริกมาด้วยเนี่ยโต๊ะเก้าอี้มันมีแค่นี้ได้ไงเนี่ยทำไมอ่ะมันเล็กไปอ่ะรู้ว่าจะตกขอบอยู่แล้วอ้าวโอ้โหนั่งโต๊ะมันเล็กเก้าอี้มันเล็กไปทานแล้วนะทานเหรอคะพี่แดกค่ะจ้ะเอาละขอชิมหน่อยชิมให้ครบเครื่องเลยก็คือมีพริกแกงด้วยแล้วก็มีเนื้อปลาแล้วก็โหระพาข้าวสวยการนี้ต้องบอกว่าอร่อยอันนี้อร่อยเนื้อปลาเขาชอบปลาเก่งมากอ่ะพี่แมวอ่ะโอ้โหคือแบบถ้าทอดไม่เป็นนะผมบอกเลยนะปลาตัวใหญ่นะทอดยากมากถ้าทอดไม่เป็นเนี่ยแถวกระดูกเนี่ยจะมีเลือดอยู่มีลิ่มอยู่ไม่สุกเออไม่สุกแต่นี่เขาทอดมาดีมากแล้วก็พริกแกงที่ให้มาก็กำลังดีไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่เค็มมากแต่ออกเค็มๆหน่อยแต่ก็มีโหระพาคอยกรบมีพริกสดอีกต่างหากโอ้ผมชอบจานนี้พันสองแต่ใหญ่มากแบบยกตัวดูฮะนี่พี่ต้องกินตรงนี้เนื้อเยอะไหนฮะตรงนี้ค่ะนี่เหรอค่ะเมื่อกี้ตักไว้ให้พี่ไงตรงนี้นั่นแหละเอาเลยให้หนูไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้ทีมงานเขาซัดกันพี่ก็ถ้าจะอิ่มแต่นี่ก็โอ้โหมันเนื้อมันเยอะอ่ะปลามันใหญ่อ่ะกินไงก็ไม่หมดล่ะมีห่อกับบ้านอ่ะโอ้โหแล้วก็คุกข้าวอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่โอ้ยดูดิพริกแกงเท่าสวยกับปลาน้ำเงินชนชนชนเท่งข้าวปลาอยู่มีกรอบมีนุ่มแล้วขอคำหนึ่งคำนี้เป็นศัพท์ใหม่ของรายการหม่อมแหดแดกปกติเนี่ยจะมีศัพท์อะไรนะเข้าทางตรงเมื่อต้องอ้อมอันนี้เดี๋ยวผมจะล้างช้อนให้ดูมาเดี๋ยวผมจะล้างช้อนให้ดูนะครับหนึ่งสองสามโอ้ยไม่หมดล้างช้อนแค่นี้ก็หมดแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณใครฮะอ้าวขอบคุณพี่ไงขอบคุณพี่เดี๋ยวพี่จ่ายตังค์วันนี้พี่จ่ายพรุ่งนี้หนูเลี้ยงผัดกันต่อตังค์อยู่ที่ใครอยู่ที่หนูใครจ่ายหนูจ่ายกระเป๋าพี่นะต่อตังค์อยู่ที่ใครที่หนูอ้าวใครจ่ายหนูจ่ายอ้าวแต่มันเป็นกระเป๋าวางพี่นะกระเป๋าตังค์อยู่ที่ใครที่หนูแล้วใครจ่ายหนูจ่ายไงแต่มันเป็นกระเป๋าตังค์พี่นะ
ทวนคำถามอีกรอบกระเป๋าตังค์อยู่ที่ใครอยู่ที่หนูใครจ่ายหนูจ่ายใครจ่ายหนูจ่ายแต่มันเป็นกระเป๋าตังค์พี่นะหนูถามใครจ่ายหนูจ่ายก็ได้แค่นั้นจบยอมโอเคอาศัยเมียแดกไปละสวัสดีครับล้างช้อนอีกสักคำนี้เพื่อเธอพอตอนนี้สุดใช่